ใช่ชื่ออะไรนะทุกคนอ่ะเดือดฟ้าลูกชายใจเจ๊บิ้วครับวันนี้ชนะขาดลอยเลยครับเกินคาดไหมเกินครับเกินคาดวางเกมวางแผนไปยังไงบ้างวันนี้ซ้ายหน้าก็หมัดคว้าตามครับเจ็บไหมไปนี้เจ็บเลยขายม้วนเดียวจบเลยผู้โชคมาเป็นยังไงบ้างน้องเอ็มเจ้าวิวฟ้าแล้วสุดมาดีเหมือนกันครับดีเหมือนกันเขาวุ้นไหนเลยที่เขาทำให้เราลำบากไม่มีแล้วครับไม่มีเลยเหรอเด็กก็ไม่เจ็บใช่ไหมโดยรวมพอใจผลงานไหมครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมเอามาดูไหมมีครับมีจุดไหนครับทันหลายอย่างนะได้ยังหมดแล้วฉีดมีไหมครับวันนี้มีครับจ่ายเจ็ดเท่าไหร่อ๋อก็จากเจ็ดทีละ5ก่อนต่อย 5,000 ครับแล้วตอนนี้ครับกี่พันนะ50,000อ๋อก็ต้องถามว่าก็ยังไม่เท่าเดิมเพราะมันไหลต่ออย่างเดียวถ้าน้องก็ไหลรองมาก็มีสิทธิ์นะครับครับผมถ้าเกณฑ์มองนะคุณน้องไงฮะเนี่ยก็ชกขั้นเทพเลยเอ้าวันนี้เขาเป็นไม่สบายนะครับขอตัวดีขอตัวร้อนอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ต่อยแต่จ่าก็มองดูว่ามันไม่เป็นเยอะแค่อุ่นๆครับแต่ว่าก็เกิดแพ้มาก็จะขอโทษจริงๆถ้าเจอแพ้มาก็จะกล้าพูดแล้วก็กล้าบอกกันถ้าเจอกับคนที่ชนะรถดีได้ไหมไม่ได้ครับกระดูกยังไม่ถึงครับเก่งไหมเขาต่อย20ครั้งเยอะครับตอนที่20ครั้งแต่ว่าชกมาหน้าชกเลยเขามากเลยนี่นอกในเขาได้ใครนี่หนูเขาได้ใครฮะไอ้ต้นแบบใครต้นแบบเราใครคนไหนฉันรู้ชื่ออะไรไม่ใช่คือเราเนี่ยเก๋าแบบใครเก๋าแบบตัวเองเหรอนะแล้วก็เราเอาใครเป็นต้นแบบเอามีใครเป็นต้นแบบเราใครลูกวันชายพระจันทร์ฉายอะไรเขาชอบเหมือนใครชอบเหมือนพระจันทร์ฉายชอบเหมือนพระจันทร์ฉายเลยรู้ป่ะเนี่ยโอ้ผิวมากเลยยังกับเฮี้ยเกียร์โอ้ไอ้เดาเราใครครับผมมวยไทยชอบไหมรถถังโอ้รถถังคนละทรงกันเลยแล้วรถถังคนละทรงแต่ว่าเขาได้น่ะอันนี้เราถังพิมพ์มือดีขอบคุณครับบอกกันไว้หน่อยขอบคุณเลยฝากติดตามผมอีกครับฝากติดตามผมอยู่นะครับอายุเท่าไหร่13ชั้นไหนแล้วชั้นไหนม .1 ครับม .1 เลยเหรอโอ้อาชีพเท่าไหร่ครับพี่อาชีพก่อนต่อย 5,000 นะ 5,000 โอ้โหเด็กๆจะให้ 5,000 กันหมดนี่ฮะหนูได้ 5,000 แล้วนะเอาไปไหนฝากธนาคารเอาไปให้พ่อแม่น้องให้พ่อให้แม่ดูแล้วนะแล้วทองเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหเอายินดีด้วยขอบคุณมาก